หัวอกเดียวกันตั๊กแตนชลดาโผล่ให้กำลังใจเอ๋พัชรพรอดีตคู่มั่นก้องห้วยไร่กำลังเป็นประเด็นที่มีผู้คนในสังคมให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับกรณีของอัครเดชยอดจำปาหรือที่รู้จักกันในนามก้องห้วยไร่ที่ได้ออกมาประกาศยอมรับผ่านสื่อว่าได้มีลูกกับภรรยาเบลคณิษฐาเบ้าหล่อเพชรอีกทั้งยังมีลูกติดอีก2คนมาก่อนหน้านี้กับแฟนเก่าและได้ยอมรับว่าที่ผ่านมาต้องโกหกมาโดยตลอดเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบกับงานทำให้ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อมาทางด้านเบลคณิษฐาภรรยาหนุ่มก้องได้ออกมาเปิดใจว่าโล่งอกที่ได้บอกทุกคนสักทีโดยระบุว่าขอบคุณที่มีวันนี้ตนคิดไว้ว่าไม่ช้าก็เร็วที่ทุกคนต้องรู้วันนี้เป็นวันที่โล่งใจมากๆดีใจที่ได้บอกกับทุกคนว่าเรามีลูกชายชื่อน้องไข่เจียวแต่ไม่สามารถประกาศด้วยความที่เราสองคนห่วงผลกระทบต่างๆและที่สำคัญคือความรู้สึกน้องปิงและน้องปื้มลูกจากภรรยาเก่าที่หย่าเมื่อ7ปีที่แล้วส่วนตนกับพี่ก้องจดทะเบียนสมรสเมื่อปี2560แผลในใจพี่ก้องรับรู้ได้ถึงความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อดูแลน้องปิงน้องปื้มน้องไข่เจียวได้ดีมากที่สุดเมื่อมีโอกาสว่างพี่ก้องจะพาไข่เจียวไปหาพี่ๆน้องปิงกับน้องปื้มเป็นเด็กน่ารักดีใจที่ทั้ง2คนรักไข่เจียวยังจำความรู้สึกที่พาไข่เจียวไปหาพี่ๆได้ตนดีใจจนแอบนั่งร้องไห้ในรถเพราะตนแคร์ความรู้สึกของเด็กๆจากนั้นในโลกโซเชียลต่างคาดเดาว่าลูกอีก2คนจากอดีตภรรยาเก่าน่าจะเป็นทั้งด้านของลูกทุ่งหมอลำสาวเอ๋พัชรพรหรือชื่อเดิมว่านาขวัญแก้วสกุลซึ่งเป็นอดีตคู่มั่นของหนุ่มก้องนั่นเองจนกระทั่งล่าสุดเอ๋พัชรพรก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้แล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมชี้แจงว่าลูกทั้ง2คนของหนุ่มก้องนั้นเกิดกับภรรยาคนแรกที่หย่ากันไปก่อนที่ฝ่ายชายจะมาคบหากับตนส่วนสาเหตุที่ต้องเลิกรากับนักร้องดังทั้งที่มีการมั่นหมายกันไปแล้วก็เพราะว่าตนเองรับสภาพ3คนผัวเมียไม่ได้นั่นเองนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้ชี้แจงเรื่องที่หลายคนมองว่าเธอกอบโกยผลประโยชน์มาจากฝ่ายชายหลังถอนมั่นกันว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงอีกเช่นกันก่อนยืนยันไม่เคยคิดจะเกาะความมีชื่อเสียงของอีกฝ่ายเลยเพราะถ้าจะทำตนคงทำไปนานแล้วแต่การที่ตนต้องชี้แจงครั้งนี้ก็เพราะถูกพาดพิงในข้อมูลที่ไม่เป็นจริงงานนี้ทางด้านนักร้องชื่อดังอย่างตั๊กแตนชลดาทองจุลการจึงไม่ขออยู่เฉยเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจสาวเอ๋ใต้โพสต์ดังกล่าวเนื่องจากสาวตั๊กแตนเองก็เคยตกอยู่ในสถานะแบบนี้โดยทางด้านสาวตั๊กแตนได้ออกมาโพสต์ว่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแตนเข้าใจหัวอกลูกผู้หญิงทุกคนดีค่ะ